สวัสดีครับพบกับฟิวอีกครั้งหนึ่งใน channel ลิงเหลืองพาลุยวันนี้ก็จะมาแนะนำเรื่องการใส่ของนะครับแล้วก็ชุดของคอมโบเซตนะว่าเป็นยังไงไปดูกันครับคุณจะเห็นเลยนะครับเปิดเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าฟิวใส่ของอยู่2ตัวนะแล้วสังเกตนะครับตรงของเนี่ยมันจะมีรูปโล่สีเขียวๆอยู่ไหมเห็นไหมเนี่ยอันนี้ครับเดี๋ยวผมกดให้ดูเห็นไหมครับมันจะเขียนว่าเซตป้องกันนะครับถ้าคุณใส่3ชิ้นคุณก็จะได้ค่าป้องกันบวก 30% ไม่ว่าจะใส่ของชื่ออะไรก็ตามนะครับต่างรุ่นกันก็ตามนะครับแต่ขอให้มีสัญลักษณ์นี้นะครับก็จะสามารถคอมโบกันได้แล้วก็จะได้โบนัสนะครับส่วนทางขวาของฟิลเนี่ยตัวเนี้ยก็เป็นเซตอัตราคริติคอลนะครับก็คือเพิ่มอัตราคริก็ใส่ได้3อันนะครับก็จะได้ 30% นะถามว่าช่องทางในการดรอปของก็คือการลงดันต่างๆและซื้อของต่างๆจากตรงนี้ครับขวามือบนเป็นร้านค้าสเตล่านะครับตรงนี้ครับเข้ามาตรงนี้เนี่ยเราจะต้องซื้อจากตรงนี้นะครับบางทีมันออกมาดีๆเนี่ยก็คือเราก็ซื้อได้นะอย่างเงี้ยมันจะบอกว่าเซตเนี้ยมันจะเป็นรูปสุ่มเขาเรียกว่ารูปความแม่นยำนะครับแต่สีแดงเนี่ยจะให้ออฟที่ดีสุดก็คือ4แถวเลยนะครับออปชั่นเสริมนะครับอันนี้ก็เหมือนกันสีแดงราคาจะอยู่หลักแสนนะครับแตะแสนนะถือว่าเป็นราคาที่โหดร้ายพอควรนะครับแพงอยู่อันนี้ก็เป็นเซตโจมตีนะครับถ้าเราไม่พอใจเราก็รีเซตได้วันละ3ครั้งจ่ายครั้งละ10เหรียญ นะครับภายใน24ชั่วโมง1วันเนี่ยเขาก็จะรีเซตหน้าใหม่ขึ้นมาให้เราทีนี้เรามาดูของใส่กันนะเราก็ดูนะครับว่าตัวไหนควรใส่อะไรนะอย่างตัวข้างบนของฟิลเนี่ยมันเป็นพีทเป็นพระนะครับเนี่ยน้องเนเรียเนี่ยก็ฟิวก็เลยให้ใส่เป็นเซตเพิ่มดีเฟนส์นะครับบวก 30% นะนี่ครับแล้วอย่างสกิลน้องก็นี่ครับเสกปุ๊บเราติดเลยครับนะครับเพิ่มพลังป้องกัน 100% นะครับแต่โอกาสติดเนี่ย 35% นะครับเป็นเวลา5วินะส่วนน้องไดอาน่าตัวนี้ก็มีสกิลนะครับเพิ่มคริติคอลให้ตัวผู้นำ 45% โอกาสเนี่ย 100% เลยนะ5วิพูดง่ายคือเพิ่มได้อยู่แล้วให้คริแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวผู้นำฟิวอ่ะฟิวก็เลยใช้เป็นของสายคริแบบนี้นะครับเสร็จแล้วมีอะไรอีกไหมแวะนิดนึงเพื่อนจะเห็นว่าตรงนี้มีการอัปเกรดสกิลนะครับก็ต้องใช้หินตัวนี้นะครับในการอัปเกรดสกิลนะครับอัปเกรดทักษะทำให้มันดีขึ้นในที่นี้อันนี้เพิ่มอัตราคริติคอล45แต่ถามว่าผมคิดว่าผมจะเพิ่มฮิลลิ่งนะเพราะว่าอยากให้สกิลฮิลเนี่ยฮิลแรงขึ้นนะครับตอนนี้สกิลเนี่ยเพิ่ม HPฮีโร่ผู้นำของคุณเป็นเวลา5วิฮีโร่หัวหน้าของคุณจะได้รับ 7% จาก HP ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นผมมีหินไหมไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองกดดูแล้วกันครับปั๊บว้าก็เพิ่มมาครับ 0.4 เราก็สามารถเพิ่มได้ถึง5ระดับเลยนะครับถ้าเรามีหินเพียงพออันนี้ก็ต้องไปหาเอานะครับว่าฉากไหนดรอปนะโอเคเรากลับเข้าไปเรื่องอาวุธต่อนะครับแนะนำเรื่องการใส่ของต่อคุณจะเห็นเป็นรูปดาบรูปโล่รูปแหวนนะครับอันบนเนี่ยผมเรียกว่าช่องบนเนี่ยเรียกว่าช่องอาวุธนะครับแล้วก็ช่องที่2อันกลางเนี่ยผมจะเรียกว่าช่องเครื่องป้องกันนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อเป็นหมวกเป็นโล่จะใส่อยู่ช่องนี้นะครับแล้วส่วนล่างสุดเนี่ยก็คือเครื่องประดับจะเป็นมงกุฎ
เป็นสร้อยเป็นแหวนก็ใส่อยู่ช่องนี้นะครับอาวุธก็เหมือนกันครับเป็นคาถาเป็นดาบเป็นหอกเป็นค้อนเป็นอะไรก็ตามที่เป็นอาวุธอยู่ช่องบนนะครับทีนี้น้องตัวเนี้ยอยากจะใส่ให้ตรงกับตัวเขาถืออยู่อย่างตัวเนี้ยน้องไดอาน่าเนี่ยเขาถือคาถาผมก็จะไปหาคาถามาให้เขาถือครับเนี่ยคาถาเนี้ยตรงสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยเป็นรูปโล่แล้วขีดเนี่ยมันบอกว่าต้านทาน dot คือผมไม่เข้าใจไอ้ต้านทาน dot นี่คืออะไรนะแต่ว่าอัตราคริติคอลกับเอฟเฟคเขาก็มีให้อะไรให้ก็ท่าทางจะยิงแรงครับเพราะฉะนั้นผมจะให้น้องถือปึ๊บเพราะนอกจากที่น้องออกมาแล้วใช้สกิลเนี่ยก็คือน้องก็ยังยืนช่วยเรายิงด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเรามีเสื้อสายเดียวกันไหมเพราะว่าฟิลต้องการให้เป็นคอมโบเซตครับโอ้ฟิลมีแต่เสื้อกระจอกอ่ะเสื้อกระจอกกระจอกก็ใส่ไปก่อนครับนี่เนี่ยก็จะเรืองแสงทีนี้คุณใส่2ชิ้นก็จะได้เห็นไหมครับค่าต้านทานดอท2ทับ2บวก 30% แล้วทีนี้ไปดูมีแหวนที่เพิ่มอันนี้ไหมมีสร้อยเนี่ยเส้นหนึ่งครับก็ใส่ปึ๊บเราก็จะได้บวก 50% แล้วนะครับเห็นไหมตัวหนังสือสีเขียวก็จะขึ้นวิธีการใส่ของก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวฟิลดูน้องเนลลี่นี่ยังไงก็ไม่ตายครับถึกสายถึกนะส่วนตัวนี้เขาถือปืนเอาไงดีถือปืนเราก็คงต้องให้ใช้พวกอาวุธผมไม่มีปืนให้ในนี้มันไม่มีดอกปืนนะเท่าที่เล่นมาก็คงเอาเป็นอาวุธอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ผมจะดูว่าเขายิงไกลนะค่าความเสียหายเพิ่มทัศน์เพิ่มความเสียหายทั้งหมดโจมตีศัตรูโอเคครับงั้นผมจะให้เขาถือค้อนตัวนี้แล้วการเล่นสายแอคแท็กไป ATK นะอันนี้ก็มีเกาะแอคแท็ก ATK ด้วยเนี่ยครับเห็นไหมครับก็จะได้พลัง ATK บวก 6% เพราะว่าคุณใส่2ทับ2ชิ้นแล้วนะครับคุณก็แค่ไปหาเครื่องประดับนะที่มันดีๆอีกสักอันอันนี้ก็ได้ครับแต่ว่าผมจะเอาไว้ให้อีกคนนึงใส่แบบลองใส่ให้เขาใส่ไปก่อนแล้วกันอ่ะเอิบเนี่ยมันก็จะได้อย่างนี้แล้วครับเนี่ยเดี๋ยวทำไมไม่ติดเนี่ยครับเนี่ย ATK 10% แล้วเห็นไหมครับเขาก็จะโจมตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากที่เพื่อนๆใส่เซตให้แล้วเนี่ยมันเป็นที่แน่ๆอยู่แล้วนะครับว่าบางตัวเราจะไม่ได้ใส่ครบเนาะเพราะว่าของเราก็มีไม่ครบนะครับอย่างเงี้ยก็ไม่ครบนะครับแล้วก็ถ้าจัดไปจัดมาจากหน้าที่กระเป๋าตังค์เนี่ยจัดแล้วงงเราก็ไปที่หน้าที่จัดทีมก็ได้นะครับทำให้เรารู้ได้ว่าเนี่ยกดอย่างเงี้ยนะครับรู้ได้ว่าเฮ้ยตัวละครเราใส่ของครบไหมตัวที่อยู่ในทีมของเรานะครับเนี่ยครับนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปดูทีมที่2ของเราธาตุไฟล้วนมีตัวไหนที่เรายังไม่ได้ใส่ก็2ตัวนี้ยังไม่ได้ใส่ของครับชัวร์ครับเราก็ทำไงครับเราก็หาของมาใส่ให้เขานะใส่นี้ดีกว่าครับใส่ดาบก็ใส่ดาบใส่ประดับดาบไปอีกอันนึงนี่ครับแล้วก็เหลือตัวนี้อีกตัวนึงครับกดใส่ครับใส่อะไรดี
ถ้าพวกยิงไกลฟิลแนะนำให้ใส่พวกอย่างนี้นะครับพวกเนี่ยครับที่เป็นรูปเป้าหมายครับแม่นยำครับมันจะยิงแรงขึ้นครับแม่นยำนะแล้วก็ใส่ธรรมดาไปครับเพราะเราก็มีแต่ของธรรมดาใส่นะครับนี่อัพได้นะครับเนี่ยพร้อมได้รับการปลุกพลังนะครับแต่คือไม่ได้เล่นตัวนี้นะครับแค่ใส่ครบครับเสร็จแล้วก็มาดูอีกทีมหนึ่งเนาะทีมนี้ใส่อะไรบ้างนี่ครับไม่มีแล้วมั้งอันนี้สงสัยต้องใส่มั่วแล้วครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามีค้อนอะไรไอ้ชุดเสื้อเกาะอะไรบ้างอ๋อยังมีอยู่ครับโอเคเดี๋ยวตัวนี้เราจะใส่เป็นคีแล้วกันนะครับเนี่ยครับมาเชียร์เราจะใส่เป็นคีเพราะเรามีดาบคีนี่แล้วก็มีโล่คีแล้วเราแต่เราไม่มีประดับคีนะครับไม่มีประดับคีเราต้องใส่แหวนในตำนานลงไปแทนทุกความแรงนะเสร็จแล้วก็ใส่แล้วซัพพอร์ตครับซัพพอร์ตซีเวียนะครับผมจะใส่เป็นถึกแล้วกันน่าจะพอมีชุดให้ไม่มีชุดแล้วใส่เพิ่มเลือดไปแล้วกันอันนี้เริ่มเป็นเกาเหลาครับ รวมๆครับเกาเหลาครับโอเคเซตต้นไม้นี่ผมไม่ใส่เลยเพราะว่าผมยังไม่มีเล่นนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้อยู่ในทีมหลักด้วยเพราะนั้นไม่ใส่ครับต้องใช้เวลาสร้างครับน้องตัวนี้เก่งอยู่นะคือเห็นแล้วสกิลแล้วโหยิงแบบกระจายครับตั้งปืนทุกออกมายิงเพราะฉะนั้นใช้ได้ครับจริงๆก็น่าจะเอาเป็นแม่นยำไม่รู้มีโล่แม่นยำไหมมีเสื้อเกาะแม่นยำใส่ไปครับเอามีสร้อยแม่นยำด้วยเดี๋ยวตัวนี้ต้องเอาไปเล่นสักหน่อยเนี่ยน้องอะไรน้องซิวส่วนตัวที่เหลือผมก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับเพราะนี่เป็นธาตุแสงก็ไม่ได้เล่นเหมือนกันนะครับโดยสมมุติถ้าผมจะปั๊มเวลนะครับตอนนี้ก็จะต้องเอาออกไปสักตัวครับเพื่อที่จะพาเวลนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูแล้วกันเขาออกนี่เดี๋ยวเอาน้องเข้ามาแล้วจะได้รู้ว่าทำไมผมถึงชอบน้องตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยครับน้องทรงผมน่ารักโอเคจะพาไปดูว่ายังไงกดเลยครับนี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าน้องซิลเนี่ยสกิลเป็นยังไงไปก็เสร็จสิ้นไปกับการเนี่ยครับเนี่ยครับยิงออกมาตอนแรกคิดว่าเป็นปืนกลนี่เขายิงเป็นเลเซอร์นะแล้วก็ยิงทั้งจอด้วยครับยอดมากเลยเป็นยิงเป็นปืนพลังงานแสงเลเซอร์ครับดูเป็นแบบว่ายุคใหม่มากแต่ตัวน้องเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์นะธาตุเทพนะครับเนี่ยครับเวลาเพื่อนๆจะปั๊มเวลตัวละครตัวไหนก็ประมาณนี้ครับก็คือเอาตัวหลักอยู่ไว้สัก3ตัวนะครับแล้วตัวที่เราจะปั๊มก็ใส่ไป4ตัวนะครับนี่แล้วก็มาดูน้องไดเวลครับนี่ครับเลเวลอัพกันกระจายครับน้องไปเวล11แล้วเห็นไหมถ้าเราไปด่านที่ยากกว่านี้ก็ได้นะครับ
จากนี้ก็คงจะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอให้ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เกมใหม่ๆที่ผมเล่นผมก็จะเอามาแชร์ลงให้นะครับให้แนะนำให้เพื่อนๆได้เล่นกันเนาะอย่าคิดว่าสายฟรีมันเล่นไม่ได้มันเล่นได้นะครับเพียงแต่ว่าบางคนก็ไม่รู้ว่าแนวทางในการเล่นเป็นยังไงได้เพชรมาก็ใช้เพชรหมดเพราะฉะนั้นฟิวจะเน้นเกมไหนก็ตามที่มีเพชรที่ได้นะครับเรื่อยๆก็จะดีมากเพชรในที่นี้ก็คืออันนี้ครับเกมอื่นอาจจะเป็นทองหรือเป็นอะไรที่รู้กันว่าได้จากการเติมเงินนะครับเป็นเงินเทียมในโลกออนไลน์นี่เองนะครับก็เกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่ฟิวแนะนำว่าสายฟรีเล่นได้เรื่อยๆนะครับโอเคครับชอบถูกใจกดใช่ด้วยนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ